แม่บีชิวาวานะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะวันอาทิตย์สีแดงก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็ตามคำสั่งของภาครัฐนะคะที่งดออกจากบ้านนะคะคือแม่บีก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วแต่ว่าปกติเนี่ยทุกเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เนี่ยแม่บีก็จะพาน้องๆเนาะออกไปเที่ยวบ้างนะพาเขาไปดูนู่นดูนี่ขับรถไปดูนู่นดูนี่เป็นประจำทุกอาทิตย์นะคะเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าระยะนี้ก็ถือว่างดไปบ้างกันแล้วกันนะคะเป็นการ เรียกว่าเซฟเนาะแล้วก็ที่อย่างที่รู้กันอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะโควิดโอเคค่ะก็อย่าไปเครียดนะคะอย่าไปเครียดนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะวันวันนึงก็แป๊บเดียวเองค่ะเช้ากลางวันเย็นบ่ายแล้วถึงเวลาหากาแฟกินปกติแม่วิก็ขับรถออกไปเนี่ยก็ต้องไปแวะซื้อกาแฟกินตามปั๊มอยู่แล้วนะคะอย่างที่เคยรีวิวหลายๆครั้ง ก็ชอบแวะซื้อกาแฟกินอยู่แล้วนะคะก็โดยเฉพาะตามปั๊มเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้ก็ไปได้กาแฟที่นี่แหละออกใหม่นะคะเป็นกาแฟออกใหม่ก็ซื้อมาไว้ทำกินหรือว่าใส่น้ำแข็งกินเองใส่น้ำแข็งกินได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นกาแฟสกัดเย็นของเนสกาแฟนะคะจะมี2สูตรนะคะขายเฉพาะที่ในเซเว่นเท่านั้นนะคะนี่จะซื้อได้แต่ที่ในเซเว่นนะคะตัวนี้จะเป็นโคบราวน์นะคะแล้วก็อ๋อเป็นอันนี้มันจะเป็นแบบเพียวแบ็คเนาะกับลาเต้เนี่ยเพียวอันตัวนี้จะเป็นกาแฟดำสูตรกาแฟดำแล้วก็เป็นแบบลาเต้คอฟฟี่คราฟเป็นแบบลาเต้นะคะเป็นสูตรนี้แฟสกัดเย็นนะคะโอ้นี่นะคะนี่ค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่นะแม่บีเห็นก็โอ้ของใหม่นะคะชอบลองอยู่แล้วแล้วก็ติดกาแฟด้วยนะคะโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ติดกาแฟเย็นในช่วงบ่ายๆด้วยนะคะก็ต้องหากาแฟเย็นกินเป็นประจำเลยค่ะไม่ได้ออกไปไหนก็ต้มกินเองชงกินเองบ้างอยู่ที่บ้านนะคะแต่วันนี้นะคะก็มีของใหม่มาให้ลองก็เลยจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนักรีวิวบ้างนะคะจะรีวิวกาแฟนี่เลยนะคะกาแฟนิสกาแฟโคบราวน์โคบราวน์ค่ะนี่เนาะมันก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่ตัวเล็กๆเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมองไม่เห็นค่ะสายตามันเริ่มยาวแล้วนะโอเคค่ะช่างมันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองให้ดูเลย2สูตรเนี่ยว่าสองสูตรเนี่ยมันจะอร่อยต่างกันแค่ไหนแต่ไม่ว่าน่าจะอร่อยทั้งสองสูตรเพราะเป็นสกัดเย็นมันจะต้องเรียกว่าอะไรนะมีความที่แบบฟรีซเอาตัวของเกล็ดกาแฟเนี่ยคงความเป็นเกล็ดกาแฟได้ดีเยี่ยมเนาะไอ้ที่แบบสกัดเย็นมันจะเข้มข้นแล้วก็ยังคงคุณค่าของความเป็นกาแฟไว้ได้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวจะมาลองสองตัวกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นลาเต้นะคะเป็นลาเต้สกัดเย็นก็จะเป็นขวดฉลากดำผสมสีน้ำตาลแบบนี้นะกินกัน2ขวดแบบนี้เลยนะคะตาสว่างแน่นอนค่ะวันนี้นะมีแรงทำงานต่อแน่ๆเลยนะคะทำงานบ้านอยู่นะคะนี่เลยนะคะจะเป็นสองสูตรนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ลองกินกาแฟดำก่อนค่ะแล้วปกติจะชอบกินอยู่2อย่างก็คือแบล็คฮันนี่กับลาเต้เย็นนะคะอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบไม่ใส่น้ำตาลมากมันเหมือนมันหวานในตัวของมันเองอ่ะไม่มีอ่านไม่ค่อยเห็นนะคะโอ้มีน้ำตาลแค่ 1% นอกนั้นก็จะเป็นกาแฟสกัดเย็นนะคะ 99% เลยนะน้ำตาลแค่ 1% เองดีมากๆอ่ะมันเหมือนมันได้กินกาแฟที่แบบอีกรูปแบบหนึ่งที่อ๋อเป็นเจด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ค่ะสูตรที่เป็นลาเต้เย็นใช่ไหมเออก็มองเพื่อจะเห็นนะคะตัวหนังสือสมัยนี้มันก็เล็กซะเหลือเกินนะคะแต่ว่ามันเป็นลาเต้เห็นอยู่ไว
ก็จะหวานน้อยทั้งคู่เลยนะคะจะหวานน้อยทั้งคู่นะแต่ว่าความมันของนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะความมันของนมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแล้วก็น้ำตาลก็จะน้อยมากเลยนะสูตรเนี้ยลาเต้สูตรนี้ก็จะมีน้ำตาลแค่ 2% เองเนาะสำหรับใครที่ถือว่ากลัวจะน้ำตาลมากนะกินนี่เลยนะคะ2สูตรนี้นี่น้ำตาลน้อยมากๆเลยนะคะน้อยมากๆเลยได้เรียกว่าความเป็นกาแฟแบบเต็มที่เต็มพิกัดเลยนะคะก็วันนี้เนาะแม่บีก็มาเนี่ยอะไรค่ะรีวิวกาแฟสูตรใหม่นะคะที่มีขายเฉพาะในเซเว่นเท่านั้นนะคะเป็นของเนสกาแฟสูตรใหม่นะคะก็เนี่ยค่ะมารีวิวรสชาติให้ดูก็ถือว่าโอ้คอกาแฟนะคอกาแฟทั้งหลายเนี่ยต้องลองนะคะลองมาซื้อชิมดูนะเป็นสูตรที่ดีที่ดีอ่ะคือมันไม่มีน้ำแบบน้ำตาลมันน้อยมากๆเลยนะคะน้ำตาลมันน้อยมากๆแต่ก็ยังมีความอร่อยของกาแฟคือมันเหมือนแบบได้กินดื่มด่ำรสที่เป็นกาแฟจริงๆเลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแม่บีก็ต้องขอโดเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะเติมพลังงานแล้วมีพลังที่จะไปทำภารกิจต่อไปแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บีชีวาวากันด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนค่ะบ๊ายบาย